สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่สวนพุทราคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับพุทราพันธุ์นี้นะครับเป็นพุทราพันธุ์ใหม่ครับจะเป็นพันธุ์ลูกผสมนะครับระหว่างพันธุ์สามรสกับพันธุ์นมสดครับผมคือลูกเนี่ยจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่ว่ารสชาติจะหวานกรอบอร่อยเหมือนสามรสครับรสชาติจะไม่จืดเหมือนพันธุ์นมสดครับคุณผู้ชมและที่สำคัญคือปลูกง่ายมากครับเนี่ยปลูก6เดือนนะครับ7เดือนลูกจะออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับผมแต่ว่าของผมแปลงนี้ปลูกแล้ว7ปีแล้วนะครับเก็บมาแล้ว7ปีครับผมนี่ดกมากครับหวานหวานหวานอร่อยครับนี่เขียวๆแบบนี้ก็หวานมากแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์อื่นเนี่ยเขียวๆแบบนี้ทานไม่ได้นะครับกินไม่ได้มันจะฝาดติดลิ้นเลยฮะแต่พันธุ์นี้จะหวานมากและที่สำคัญคือดกมากคุณผู้ชมครับจะให้ดูความดกครับดกมากครับแปลงนี้มี20ไร่นะครับพุทราประมาณ 2,000 กว่าต้นครับผมนี่ให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูแล้วอยากจะปลูกนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามเรื่องการปลูกได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับขายดีมากครับผมขายส่งโลละ40บาทนะครับขายปีกก็ 50-60 ครับช่วงนี้ก็เก็บวันนึง900 800 900กิโลบางวันก็ตันกว่าครับพันกว่ากิโลนี่ดกมากฮะดกทุกต้นเลยครับผมดกทุกต้นเลยอยากให้มาเที่ยวชมครับมาเที่ยวบรรยากาศที่สวน มาดูบรรยากาศที่สวนมาช่วยเก็บครับผมครับทานฟรีนะครับมาสวนทานฟรีครับคุณผู้ชมดกมากนี่ดกมากฮะที่สำคัญอร่อยครับไม่ฝาดครับผมพันนี้อร่อยหวานกรอบอร่อยใครทานก็จิตใจครับขายดีมากดูครับลูกดกมากคุณผู้ชมครับลูกดกมากเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นนาข้าวนะครับแต่ว่าก็ยกร่องขึ้นนะครับใช้รถไถนะครับใช้รถไถยกร่องเตี้ยๆขึ้นนะครับนี่น้ำก็ไม่ได้ลดนะครับนี่ปลูกง่ายมากเลยครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ครับนี่ใต้ต้นก็จะแห้งๆแบบนี้ครับเก็บขายอย่างเดียวครับทุกปีที่เราเก็บเสร็จนะครับพุทราจะไม่เหมือนพืชชนิดอื่นนะครับเราจะตัดต้นทิ้งครับให้แตกแขนงขึ้นมาใหม่ก็จะแตกแขนงขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าเราจะเอาไว้แค่2-3แขนงต่อต้นนะครับ2-3แขนงต่อต้นครับหลังจากการตัดต้นแล้ว6เดือนได้เก็บอีกเหมือนเดิมครับเป็นพืชประหลาดพืชทำเงินพืชมหัศจรรย์ครับผมนี่แปลงนี้พุทราหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูทางนี้บ้างนะครับทางนี้ก็ดกครับดกทุกต้นเหรอครับนี่ดกมากฮะดกทุกต้นเลยนี่ดกมากโอ้จะเก็บยังไงหวาดไหวครับคุณผู้ชมมาเก็บช่วยหน่อยนะเพราะดกเหลือเกินฮะเก็บต้นที่1ไปถึงต้นที่2,000ครับกลับมาต้นที่1สุกอีกแล้วเนี่ยครับได้เงินทุกวันเลยครับอันนี้เก็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาเลยนะฮะเก็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาเลยดูกิ่งนี้เนี่ยครับโลละ40บาทราคาส่งคือดกมากฮะโลละ40บาทครับราคาส่งครับถ้าปีกก็50-60ครับผมประมาณนี้แต่ถ้ามาที่สวนทานฟรีนะครับไม่ต้องซื้อครับผมนี่อยากให้ชมกิ่งนี้คือดกมากมายครับนี่ครับดกมากครับคุณผู้ชมครับมาเที่ยวนะครับท่านใดสนใจอยากจะปลูกครับผมก็โทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับปลูกแค่7เดือนได้เก็บลูกขายเลยครับเป็นพืชประหลาดพืชมหัศจรรย์พืชทำเงินครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ